Good morning, internet. We're here in Vientiane, Laos. Welcome to my channel. It's about 6:30 in the morning on a Tuesday, and in this video, I'm going to take you for a walk and see if there's anything we'd like to eat, but specifically hoping I'm able to catch this lady who sells khanom kok, a very special dessert. I'm hoping that I can catch her this morning. Let's go. I'm alive, and I can see things mighty clear today. I'm alive. She's already selling. It's like 7 a.m. So happy. Hey, sabaydi, man. Oh, ho. Hit that sound, no? Hit that sound. Yak ma thai, but. Bohu, man, say suit yang, but man, sab, sab. ใส่ผักเขาใส่บักอื้อใส่บักอื้อแป้งต้มเขาใส่บักอื้อแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลใส่เกลือหน่อยนึงเกลือคนเอาคนคนปั้นปั้นปั้นแบบเอาปั้นนั่นจากปั้นบักไม้นะปั้นละเอาคนใส่กับกะทิแบบนี้แล้วแม่ว่าสูตรของแม่มันต่างจากเจ้าอื่นเป็นไงไปลองของเจ้าเอิ้งเดี๋ยวบ่แซ่บซําซําของแม่ของแม่สูตรดั้งเดิมสูตรแบบว่าสูตรดั้งเดิมเนาะคนเคยเฮ็ดล่ะบอกต่อกันไปครับโอ้โหผมต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นภายนอกก็กรอบๆกรอบเพราะว่าเฮาดังทานภายในก็นุ่มๆเออเฮาดังทานดิของคนอื่นมันจะเหนียวไปมุดเหนียวหลายเฮาปรุงแป้งบ่ถูกเฮ็ดหยังบ่ถูกเฮ็ดหยังบ่ถูกแม่จะครับผู้จะปรุงแป้งอ๋อผู้จะปรุงแป้งอืมบางคนเขาก็ใส่กับแป้งข้าวผงหลายบางแม่ไม่ได้ใส่แป้งข้าวผงหลายอ๋อไม่ได้ใส่แป้งหลายต้มข้าวเจ้าใส่ข้าวผักอื้อมันสิมีกินบักอื้อเออมันเหลืองดิเอาใส่เอาสีเหลืองของผู้อื่นมันสิมันสิมีกินเอ้แป้งมันอ๋อดูแป้งมันเข้มข้นเนาะเข้มข้นได้เฮ็ดแล้วเด้อคนก็สิเฮ็ดแล้วอันนี้แม่บ่ได้เฮ็ดแล้วคนใส่กับอันต้มข้าวใส่กับบักอื้อนี่แม่นไอ้สีเขียวเขียวๆมันผักหอมหอมปั่วเออของผู้อื่นมันสิมีกลิ่นผักหอมแห้งแห้งไม่ใส่หน่อยไม่บ่ใส่หลายใส่น้อยเอออันบ่มักบ่ใส่ก็ได้อ๋ออัตตามแต่ว่าเนี่ยมันต้องสิใส่หอมบัวหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยผู้เฒ่าสมัยตะกี้มันเฮ็ดอ๋อเจ้าใส่ดิมันถ้าใส่เฮาก็ใส่สมมุติว่าบ่มักนะบ่ใส่ก็ได้เออบ่มักบ่ใส่ก็ได้เนาะต้องเฮ็ดผู้นึงต้องหาคอยมักบักอึมักบักอึใส่บักอึหลายโอ้ยแม่นใส่หลายใส่หลายเนาะทั้งโลกกับโลกมันแต่ละมื้อใช่ไม่เป็นเตือนคือมันเอาไว้โซ่ขายบ่กินโลสิขายโลสิ3มันลูกได้กินอยู่บ่เฮ้ยกินคู่มื้อนี่นะเฮ้ยกินคู่มื้อกินคู่มื้อพอนกินพอนเพียงแซ่บไปกินกับมือไปกินกับมือแม่ตื่นแต่เช้าเฮ็ดบ่ตื่นแต่ 5:30 น.ตื่นแต่ 5:30 น.เออ 6:00 น.พอได้มาตั้งหม้อถ้าสิบดคำนั้นข้าวบดอันแป้งแล้วสายตาก็เหลือไปเห็นลูกศิษย์ก็ย่านก็มาเช้าโพดนึกว่าแม่ก็ยังบ่ได้ขายแต่เออดีใจแม่พักว่างั้นได้หลานน้อยพักเดือนนึงพักเดือนสาวผู้ถือผ้าได้แล้วไอ้เพิ่งกลับมาขายไม้บ่ตะกี้นี่แต่ว่าเพิ่นออกลูกเฮาก็ได้เมืองเพิ่นนะเฮาก็เลยบ่ได้ขายก่อนนี่บ้านเฮาบ้านแถวเมืองลาวล่ะเพิ่นออกลูกเขาจะมาเล่นน้ํากันมีคนมาเล่นน้ําก็ได้ก็น้ําแขกคนนะเลยบ่ได้ขายครับจากที่ละ2คนกับอีก3คนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจิตตังขายทิศที่2แล้วดินี่นําครบทั้ง3ค่ะค่ะก็เริ่มขายได้ทิศที่2นี่แล้วก็สอนการเดินจบว่า
ไปจำมันกำลังมาไปเย็นไปใส่น้อว่ะโอ้ยังอยู่บอนเก้านี่ว่ะมันได้ง่ายนะมันได้ง่ายหรอกินร่วมกันและรู้วิธีนั่นแหละค่อยซื้อเถื่อได้ค่อยกินมึดแล้วก็บ่สบายท้องบ่เป็นหยังทําประกันลดท้องให้สะอาดซื้อไปก็ควบคุมตัวเองก็บ่ได้นี่ต้องกินให้มึดมันแซ่บขนาดแม่ขนาดแม่เพิ่นคุมมือมือกันมันหอมคือกันแล้วนี่กินคุมมือใครจังไหนแม่เก้าแล้วลูก2,000เท่าเก้าอ๋อ2,000ผมชื่อคุณเท่าไหร่พันหนึ่ง2,000พันหนึ่ง2,000กำลังคิดอยู่สิซื้อไปต้อนไอ้นักเรียนบอกเออซื้อไปต้อนนักเรียนดีกว่าเอาจับซิปอ่ะจับก่อนปรุงได้ไหมแบบว่าใส่บักข้าวหน่อยนะมันจะมาแซ่บมันก็ประหยัดได้ก็จะได้กับหลายๆได้น้อยค่อยว่าใส่บักอึกับบักข้าวหลายๆคือส่วนหลายก็สิมีผู้ใส่บ่ต้องบ่ต้องใส่ผักหอมหลายดอกจะต้องถูกหอมเนี่ยบ่มากหลายก็ใส่น้อยนึงเพราะมันเป็นหีบบ่ได้ใส่หลายแต่ช่วงนึงหั่นสาวใส่หลายแม่บอกว่าบ่ต้องใส่หลายก็ได้ให้อยู่ใส่นี่ถ้าเกิดว่ามีคนอยากมาซื้อซวยก็อยู่นี่แหละเพื่อนแม่ล่ะดิเอออยู่ใส่นี่บ้านห้องสุภาพเลยของการบ้านสุภาพก็มาของการบ้านก็น้ำเมียนใหญ่จิ๋วน้ำเมียนมัธยมหนองเมียงHow am I going to do my filming? You want to play, eh? He's back. This guy is just ready to play, though. Let's clean off this table real quick. Bam. And I'm real. I can taste and touch and see and feel I'm alive.So I decided that it'd be better to set up the camera and film it here at home after they cool down a bit, because they really are like super hot when they come off that skillet, especially the inside. Oh, look at all the steam coming off it right now, just opening it up. So you can see the little bits of spring onion, the green, but look at the outside. It's just done to perfection.Just like you'd cook anything else, like a marshmallow with the perfect golden brown on the outside. She is a master at this. Look at that. Now the inside, let's have a taste. You can't see any of the pumpkin or coconut. Sometimes you can, let's see. Oh man. Crispy on the outside.Melt in your mouth on the inside. Tremendous. Absolutely incredible. I want one with a fat piece of pumpkin or something though. But I can't manhandle all these. I'm taking them to my students, so I'll eat this one and leave you guys with that.Usually, sometimes you will see the pumpkin or coconut in there. Can't see any, but it's there. And it is divine. Have a good one, guys, and I'll see you in the next video.